เกมนี้มันแค่เริ่มต้นนะครับที่ขณะที่ผมทำคลิปอยู่ตอนนี้ยังไม่มีกฤษฎีกาการเลือกตั้งใกล้ครบวาระการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล4ปีเข้ามาทุกทีในการจนถึงขนาดนี้ต้องยอมรับนะครับการเมืองกำลังเริ่มครุกรุ่นมากขึ้นหน้าไพ่กำลังเปิดมากขึ้นพลเอกประยุทธ์ทำไมแม่นยำในยุทธศาสตร์จะชนะศึกแต่จะแพ้สงครามในที่สุดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ชิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงเกี่ยวข้องกับเรื่องของชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่กำลังร้าวนะครับและเกี่ยวข้องกับเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองที่เรียกว่าแข่งขันกันแบบหนักหน่วงเลยทีเดียวไอ้กระทรวงสาธารณสุขโถ่หาวันทั้งวันมึงมาวันที่กูพูดเรื่องกัญชาแล้วกูบอกให้รู้นะว่ามึงซื้อมึงขายนะมึงผลิตมึงทำมันก็เรื่องของมึงพี่สนธิอยากจะเสียเรื่องกัญชาก็เรื่องของพี่ส่วนผมอย่าพูดเรื่องโทษของกัญชาแล้วแม่งไปหนักกระบาลใครไปหนักกระบาลใครก็ในเมื่อเด็กมันมาซื้อกูไม่เห็นด้วยจะทำไมมึงจะปิดโรงแรมกูเหรอปิดไปเลยมึงคิดว่ากูได้กำไรเหรอแต่พวกมึงเนี่ยใครที่แม่งได้ประโยชน์จากกัญชาใครที่ได้ประโยชน์จากรถไฟสายสีส้มก็ขอให้แม่งชิบหายวายวอดวายพวงทั้งโคตรทั้งตระกูลมันพอผมพูดเรื่องกัญชาพอผมพูดเรื่องกัญชามึงก็มาทันทีโอ้โหมึงจะมาตุ๋นโถนึกว่าคนอย่างกูกลัวขอโทษทีนะคนอย่างกูอ่ะไม่เคยกลัวใครมึงจะถล่มกับกูไหมไอ้ภูมิใจไทยยืนยันได้ว่าเรื่องกันแกล้งเนี่ยไม่มีหรอกครับผมพูดตลอดเวลาครับภูมิใจไทยก็ดีตัวผมก็ดีท่านคนตีตักตัวอย่างพอดีเนี่ยไม่มีปัญญาไปกัดแกล้งมีแต่โดนกัดแกล้งมีแต่โดนแต่ร้ายไปสีตลอดแต่ว่าก็เราก็เข้าใจว่าคือคนเกมเป็นการเดินซึ่งเราก็ไปห้ามใครก็ได้ว่าแต่ที่คุณชูวิทย์จะมาว่ากัญชาไม่ดีอย่างไรทั้งที่ตัวเองก็เปิดร้านอยู่เนี่ยคุณชูวิทย์น่าจะเอาเวลาเนี่ยไปกดดันผู้ที่ทำให้กัญชาไม่ผ่านที่ผู้ที่ทำให้กฎหมายกัญชาค้างหรือสภาแล้วท่านที่การการรับหลักการทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็คุณชูวิทย์ก็ได้ทำธุรกิจทางด้านเปิดร้านขายกัญชาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนได้เห็นว่ากัญชาเนี่ยมันอำนวยคุณค่าทางเศรษฐกิจทางสุขภาพได้ถ้าทำอย่างถูกวิธีการเปิดร้านขายกัญชานี่ก็ต้องมีการขออนุญาตซึ่งต้องได้รับอนุญาตก่อนถึงเปิดได้แต่ว่าการเปิดแล้วเนี่ยก็ต้องทำตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าคุณชูวิทย์เปลี่ยนจุดยืนจากการเคยสนับสนุนกัญชาจะบอกว่าสนับสนุนก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็เปิดร้านอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องไปหานะครับคนที่ไม่ประสงค์ดีต่อประชาชนจริงๆก็คือคนที่ไม่ผ่านกฎหมายกัญชาควรจะช่วยรัฐบาลช่วยประชาชนในการไปทวงถามว่าทำไมไม่ผ่านกฎหมายกัญชาสุทินชาญวิรกุลเนี่ยก็แสดงท่าทีไม่พอใจก็บอกว่าต่อไปก็คงไม่ต้องไว้ใจอะไรกันละนะไม่ต้องไว้หน้ากันละนะครับหลังจากที่หัวหน้าพรรครวมไทยพีระพันธ์มารับหนังสือจากชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ต่อมาชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ก็บุกไปที่กระทรวงคมนาคมนะครับนักข่าวก็ถามว่าทำไมคุณชูวิทย์ถึงพุ่งเป้านะฮะไปที่พรรคภูมิใจไทยอนุทินก็บอกว่าไม่ได้ประเมินเราก็ทำงานกับเราทุกคนมีสิทธิ์ทำอะไรตามรัฐธรรมนูญกฎหมายเปิดทางให้นะอ้างอย่างนั้นนะครับแล้วก็มองว่าการเมืองมีใครอยู่เบื้องหลังอนุทินบอกว่าไงทราบไหมอนุทินบอกมีอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดา
พราะเป็นช่วงการเลือกตั้งถือว่าเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อเสียงคะแนนของภูมิใจไทยเพราะเรามีนโยบายที่ชัดเจนและผลงานที่ชัดเจนไม่เคยไปลอกเลียนแบบของคนอื่นมานะครับเรามีผลงานเป็นของตัวเองทำอะไรเรารู้ประชาชนรู้นะครับพอรู้หรือไม่ว่ากลุ่มการเมืองที่อยู่เบื้องหลังเป็นใครนะครับอนุทินบอกว่าทราบหมดแหละแต่ทำไมต้องมาพูดเราทำงานของเราไปแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแรกที่เกิดขึ้นเพียงแต่เราทำแบบนี้นะครับจะเคลียร์ใจกับพีรพันธ์หรือไม่นะฮะครับบอกว่าทำไมต้องออกมารับเรื่องกับชูวิทย์ด้วยตนเองอนุทินบอกว่าไม่ต้องคุยทำไมคุยไปก็ไม่มีประโยชน์เลือกตั้งเสร็จใครมีส.ส.เท่าไหร่ตรงนี้ถึงจะเป็นตัวชี้วัดว่าคุยกับใครนะครับมีเงื่อนไขอะไรตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามไทม์ไลน์ของมันแต่ละคนก็ต้องไปทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ความไว้วางใจจากประชาชนพรรคภูมิใจไทยคิดอยู่แค่ใครจะทำอะไรก็แล้วแต่บรรยากาศขณะนี้มองหน้ากันในที่ประชุมครม.ไหวหรือไม่นะฮะอนุทินบอกว่าก็มองกันแค่ไม่เกิน2สัปดาห์ไม่เป็นไรหรอกนะครับความสัมพันธ์ส่วนตัวกับครม.ต้องแยกออกจากกันไม่ได้อึดอัดนะครับเพราะทำงานกับที่ประชุมครม.คือการมาทำงานต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองถ้าไม่ทำงานคนที่ก็จะหาว่าละเลยละเว้นนะนักข่าวก็ซักอีกว่าจะมีผลกับอนาคตของรัฐบาลหรือไม่นะทีนบอกว่าขึ้นอยู่กับการกระทำของแต่ละพรรคความจริงก็ดีเหมือนกันก่อนเลือกตั้งคนจะได้ไปทำงานอย่างเต็มที่ปลดแอกปลดพันธการทั้งหลายทำให้เราเป็นตัวของเราเองเต็มที่จะคิดอะไรของเราโดยไม่มีความเกรงอกเกรงใจหรือวิตกกังวลอะไรเพราะบางทีต้องคำนึงถึงตัวเราเองมัวแต่ไปคิดกับเรื่องของคนอื่นมากๆก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเรานะครับนักข่าวก็ถามว่าชูวิทย์สกัดนะพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าอนุทินก็บอกว่าไม่ให้ราคานะครับซึ่งชูวิทย์ก็ออกมาตอบโต้จากนายอนุทินนะแผ่เมตตาให้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอนุทินได้นายชูวิทย์ได้เพิ่งโทรศัพท์มาหาผมเพื่อนัดกินข้าวยังไม่ทันได้นัดเลยว่ามากันซะแล้วไม่เป็นไรธรรมดาของการเมืองรู้กันอยู่แล้วชูวิทย์กับผมรู้จักกันมาหลายปีลูกก็เป็นเพื่อนกันนะครับพวกนี้เป็นกลเกมทางการเมืองก็ว่ากันไปต่างคนต่างมีหน้าที่ก็ทำกันไปอย่าทำบิดกฎหมายก็แล้วกันนะคำขู่ของอนุทินนะครับทราบว่ามีการโทรศัพท์เคลียร์กันไหมนะอนุทินก็ตอบว่าไม่โทรก่อนหน้านี้เคยโทรไปครั้งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะชูวิทย์จะมากินข้าวกันตนบอกว่าโอเคเดี๋ยวนัดกันแต่เมื่อโทรไปชูวิทย์ก็ไม่รับแล้วนะครับและพอดีประเด็นเรื่องนี้ออกมาก็จะไม่ควรโทรไปความจริงเป็นคนรู้จักกันทั้งนั้นให้กำลังใจกันมาโดยตลอดเคยคิดทำการเมืองในกทม.ด้วยกันแต่พรรคภูมิใจไทยขณะนั้นคิดว่ากทม.คงยากไม่เหมือนตอนนี้แต่ตอนนี้เราได้คุณพุทธิพงษ์บุญการมาช่วยพอดีชูวิทย์ก็อาจจะโกรธที่ไม่ได้ไปชวนอย่างไรก็ตามคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองนะครับเป็นการกล่าวหาใส่ร้ายหวังผลบางอย่างในเชิงงานสังเคราะห์คุณส่วนจำได้ไหมผมเคยเรียนมาตลอดว่าทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลที่ชูวิทย์เคลื่อนไหวเนี่ยเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเกี่ยวข้องกับนักการเมืองชูวิทย์เป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นคำพูดของอนุทินชาญวีรกุลของพรรคภูมิใจไทยคงเป็นข้อยืนยันนะซึ่งมันอาจจะฟลุกก็ได้ประการที่สองผมบอกไว้ว่าชูวิทย์ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้เพราะต้องการสกัดพรรคภูมิใจไทยตอนนี้อนุทินก็ยอมรับว่าอาจจะเกิดจากความไม่พอใจและมีคนบงการอยู่ในเบื้องหลังทำให้ชูวิทย์โลดแล่นได้อย่างเต็มรูปแบบอนุทินพูดเป็น2ประเด็นที่น่าสนใจคือ1ไม่ต้องมีการเกรงใจกันแล้วสำหรับในรัฐบาลนะฮะไม่ต้องอึดอัดกันอีกต่อไปปลดแอกออกมากันเลย2
ประเด็นที่น่าสนใจคือชูวิทย์มีคนหนุนหลังนะครับและเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อดิสเครดิตพรรคภูมิใจไทยเอาละนี่ก็ปรากฏการณ์หากนำมาวิเคราะห์หรือพูดคุยกันนะแต่ผมอธิบายเชิงสังเคราะห์ไว้แล้วนะชูวิทย์เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือจุดหมายปลายทางของมันอยู่หน้าบอกถ้าเดินยุทธศาสตร์การเมืองแบบนี้แลนด์สไลด์หมาแรงเนี่ยนะพลเอกประยุทธ์ถ้ายังพลิกตัวไม่ได้ยังจับหลักไม่ได้ไม่ยึดแน่นแม่นยำในการยึดหลักชาตินิยมคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เพื่อไทยแต่จะเป็นภูมิใจไทยไม่ต้องแปลกใจฮะทุกคนยิงลุมกินโต๊ะอนุทินชาญวีรกุลลุมกินโต๊ะภูมิใจไทยมุ่งไปที่ของน้องชายเนวินที่ชอบเป็นสำคัญเกมนี้มันแค่เริ่มต้นนะครับที่ขณะที่ผมทำคลิปอยู่ตอนนี้ยังไม่มีกฤษฎีกาการเลือกตั้งใกล้ครบวาระการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล4ปีเข้ามาทุกทีในการจนถึงขนาดนี้ต้องยอมรับนะครับการเมืองกำลังเริ่มครุกรุ่นมากขึ้นหน้าไพ่กำลังเปิดมากขึ้นพลเอกประยุทธ์ทำไมแม่นยำในยุทธศาสตร์จะชนะศึกแต่จะแพ้สงครามในที่สุดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ชิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ เพื่อให้พระราชา